คลิปนี้นะคะจะเป็นทริคในเรื่องของการสร้างเทมเพลตไว้ใช้งานบน CAD นะคะในส่วนของตัวโปรแกรม CAD เองนะคะหรือว่า G-Star CAD เองเนี่ยมันก็จะมีเทมเพลตนะคะให้เราสามารถเลือกมาใช้งานได้เลยนะคะวิธีการเลือกใช้งานในเทมเพลตของตัว CAD นะคะตัวเทมเพลตเองมันจะเป็นนามสกุล DWT นะคะก็คือนามสกุลตัวนี้เวลาที่เรา Openไฟล์ขึ้นมานะคะให้เราเปลี่ยนนามสกุลนะคะเป็น .dwt แล้วก็สามารถเลือกเทมเพลตมาใช้งานได้เลยนะคะตรงนี้เทมเพลตที่เขาไว้ใช้งานนะคะก็จะอยู่ในหน้า layout เนาะในส่วนของหน้าโมเดลก็จะเป็นหน้ากระดาษเปล่าอย่างนี้เนาะถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะ copy นะคะเทมเพลตมาไว้ที่หน้า drawing ก็สามารถคลิกครอบนะคะ control v control c มาวางได้เลยค่ะก็จะได้เป็นประมาณนี้นะคะเอามาไว้ใช้งานในหน้า drawing นะคะแต่ถ้าในกรณีนะคะที่เราต้องการสร้างเทมเพลตของเราเองนะคะก็คือเทมเพลตที่เรามีอยู่แล้วเซฟเอาไว้นะคะแล้วเวลาโอเพนทุกครั้งเนี่ยให้เขามาเปิดเทมเพลตตัวนี้นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะโดยวิธีการทำก็ให้เราเซฟแอดนะคะแล้วเปลี่ยนนามสกุลเป็น DWT นะคะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์นะคะหรือว่าตั้งชื่อในส่วนของตัวหน้า drawing นี้นะคะอาจจะเป็นชื่อออฟฟิศก็ได้นะคะตรงนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยนะคะจากนั้นให้เราทำการเซฟเมื่อเราเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาที่เราจะเปิดในส่วนของหน้า drawing ใหม่นะคะก็ไปที่ open เหมือนเดิมแล้วก็เลือกเทมเพลตนะคะจากนั้นก็ open ได้เลยเราก็จะได้เทมเพลตที่เรามีการเซฟค้างเอาไว้นั่นเองนะคะตรงนี้เราก็เอากลับมาเขียนในไฟล์งานใหม่ได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการสร้างเทมเพลตนะคะไว้ใช้งานในหน้า drawing ของเรานั่นเอง